สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโครงการระบบท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายเขื่อนขุนด่านปราการชนคลองสีเสียดอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครนายกเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรจากวิกฤตภัยแล้งติดตามได้ในสารคดีเฉลิมพระเกียรติค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของราษฎรทรงสืบสานรักษาและต่อยอดทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยในความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎรทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะราษฎรที่ทำการเกษตรและประสบกับปัญหาภัยแล้งซึ่งภัยแล้งมีผลกระทบโดยตรงกับการเกษตรและแหล่งน้ำส่งผลเสียหายต่อกิจกรรมทางการเกษตรเช่นพื้นดินขาดความชุ่มชื้นพืชขาดน้ำพืชจะงักการเจริญเติบโตผลผลิตที่ได้มีคุณภาพต่ำรวมถึงปริมาณลดลงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโครงการระบบท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายเขื่อนขุนด่านประการชนคลองสีเสียดบ้านหนองแสงหมู่5ตำบลหนองแสงอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่18กรกฎาคม2564เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรจากวิกฤตภัยแล้งกรมชลประทานและสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.สนองพระราชดำริก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายจากเขื่อนขุนด่านปราการชนอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปต่อเชื่อมกับระบบท่อส่งน้ำของอ่างเก็บน้ำคลองสีเสียดอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีอยู่เดิมโดยไม่ให้มีผลกระทบต่อปริมาณน้ำของเขื่อนขุนด่านประการชนอันเนื่องมาจากพระราชดำริท่อส่งน้ำเป็นท่อซีเมนต์ชนิดใหญ่หินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตรความยาว 12,660 เมตรเมื่อแล้วเสร็จจะสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ตำบลหนองแสงและจะทำให้มีปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มสำหรับการเกษตรพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำคลองสีเสียดปีละประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรรวมถึงส่งเสริมการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริในพื้นที่ตำบลหนองแสงและพื้นที่ใกล้เคียงระบบท่อนี้ก็คือสามารถเสริมน้ำให้อ่างสีเสียดปีละ5ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับแล้วก็เพิ่มน้ำต้นทุนในพื้นที่การเกษตรของท้ายอ่างนะครับก่อให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่โดยตรง 2,777.76 ไร่ในฤดูแล้งนะครับและให้ราษฎรในพื้นที่524ครัวเรือนมีน้ำกินน้ำใช้นะครับหรือประมาณ 1,465 คนนะครับก็เป็นการเสริมและต่อยอดของแนวทางพระราชดำริทั้งรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ให้ยังประโยชน์แก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลหนองแสงจังหวัดนครนายกอย่างยั่งยืนครับปัจจุบันโครงการระบบท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายเขื่อนขุนด่านประการชนคลองสีเสียดอันเนื่องมาจากพระราชดำริดำเนินการเสร็จแล้วสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอ่างเก็บน้ำคลองสีเสียดให้มีปริมาณน้ำต้นทุนอย่างเพียงพอสามารถช่วยเหลือพื้นที่ชลประทานท้ายอ่างเก็บน้ำคลองสีเสียดในการทำการเกษตรประมาณ 3,000 ไ
และเป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรกว่า500ครัวเรือนราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการระบบท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายเขื่อนขุนด่านประการชนคลองสีเสียดอันเนื่องมาจากพระราชดำริซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้นที่สวนเนี่ยได้รับน้ำจากน้ำพระทัยฮะได้รับน้ำจากน้ำพระทัยเนาะถ้าไม่มีท่านคงจะไม่ได้มีสวนที่สมบูรณ์แบบนี้เพราะว่าที่นี่เป็นพื้นที่ที่แรงมากในหน้าแรงนะฮะไม่บ่อเก็บน้ำไม่ค่อยได้นะฮะพอมีน้ำจากอ่างเก็บน้ำมาทำให้สวนเราสมบูรณ์มากครับนะเป็นน้ำจากน้ำพระทัยจริงๆครับสำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสีเสียดอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรมของราษฎรในตำบลหนองแสงอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกรวมถึงวัดป่าสีถาวรนิมิตที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงซึ่งวัดป่าสีถาวรนิมิตมีพื้นที่กว้างขวางบริเวณโดยรอบมีไม้ยืนต้นร่มรื่นและเงียบสงบมีกุฏิปฏิบัติธรรมจำนวนมากโครงการท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายจากเขื่อนขุนด่านปราการชนไปยังอ่างเก็บน้ำคลองสีเสียดนะครับซึ่งเป็นโครงการพระบริกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วก็ในปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานโครงการที่ต่อยอดแล้วก็ทำให้ประชาชนในพื้นที่ของฝั่งซ้ายของคลองนี้ได้เป็นประโยชน์ในเรื่องของทุกเรื่องทั้งเรื่องของการอุปโภคบริโภคการเกษตรกรรมการต่างๆทุกอย่างครับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ครับพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่จังหวัดนครนายกและใกล้เคียงได้อย่างประโยชน์ให้กับราษฎรเพิ่มขึ้นช่วยคลี่คลายปัญหาและสร้างความผาสุกให้แก่ราษฎรอย่างยั่งยืน